มหกรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียนกินอันยูเกนอาเซียนเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคอาเซียนสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเครือข่ายผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกกว่า300แบรนด์150บริษัทพบกับสินค้าและนวัตกรรมนำเทรนด์จากทุกมุมโลกพร้อมไฮไลท์ส่งเสริมเพื่อโอกาสทางการค้ากับโปรแกรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching Program เวทีสัมมนากลยุทธ์การขายสินค้าแม่และเด็ก Trend Forum การประกวดสุดยอดสินค้านวัตกรรม Innovation ASEAN Award พร้อมเปิดโอกาสครอบครัวยุคใหม่ร่วมซื้อสินค้าคุณภาพในงานเริ่มวันที่25-27เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฮ.5-6กรุงเทพเวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.คาด3วันผู้เข้าร่วมงาน 4,000 คนวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานวันแรกเราเปิดแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งกับการจัดงานมหกรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียนนะคะ Kin and Yugen อาเซียนงานเดียวงานแรกในอาเซียนนะคะที่รวมสินค้านวัตกรรมแบรนด์กว่า300แบรนด์จากทั่วโลกนะคะในปีที่2นะคะเราคาดหวังผู้มาเยี่ยมชมงานกว่า 4,000 กว่าผู้ชมงานนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะการจัดงานในปีนี้นะคะเรามีการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการจัดเวทีเจรจาทางธุรกิจนะคะด้วยการมีการใช้แอปพลิเคชันในการนัดหมายล่วงหน้านะคะสำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเทรดนะคะที่มองหาสินค้านวัตกรรมจากทั่วประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะโซนอาเซียนนะคะแล้วก็และนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการประกวด Innovation Award นะคะสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกในเรื่องของสินค้าที่มีการดีไซน์นวัตกรรมนะคะที่ล้ำๆแล้วก็เรื่องอรรถประโยชน์ที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะงานของเรานะคะปีนี้จัด3วันนะคะตรงกับวันที่25-27นะคะเมษายนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะฮ.5และฮ.6ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถมาเดินเยี่ยมชมงานหรือแม้กระทั่งช็อปสินค้าได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะเลิกงานมาได้เลยรวมกระทั่งถึงวันเสาร์นะคะเรียนเชิญค่ะโปรโมชั่นดีๆก็ผู้ประกอบการทุกรายก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างรวมกระทั่งสินค้าใหม่ๆที่มาช็อปได้ก่อนที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะชื่อณัฐพรบุรณะบุญวงศ์นะคะเป็นกรรมการบริษัทโกวิสตาจำกัดนะคะโกวิสตาเป็นแบรนด์สินค้าแม่และเด็กนะคะก็คือเราเป็นแบรนด์ไทยที่มาออกบูธงานกินอันยูเกนอาเซียนนะคะเราก็คือสินค้าหลักๆจะเป็นกลุ่มแม่และเด็กก็คือถ้าในกลุ่มเด็กก็คือจะเป็นรถเข็นคาซีเต้อุ้มเด็กนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นของคุณแม่อุปกรณ์ปั๊มนมเครื่องนึ่งขวดนมเครื่องอบ UV นะคะมีเป้อุ้มเด็กนะคะแล้วก็มีเปลเด็กก็สินค้าหลักที่ขายดีของบริษัทก็จะเป็นคาซีรถเข็นเป้อุ้มค่ะก็จริงๆถ้าพูดในเรื่องของคาซีเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่กฎหมายเมืองประเทศไทยเริ่มบังคับใช้คาซีว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีจะต้องมีคาซีทุกคนนะคะต้องนั่งคาซีเป็นไปตามกฎหมายก็ถ้าช่วงแรกเนี่ยก็คือค่อนข้างบูมยอดขายคาซีเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็จริงๆแล้วพอเริ่มบังคับใช้จริงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอยู่บ้างเพราะว่าก็คือถ้าข่าวออกทีเนี่ยคนก็จะมันก็จะบูมมาทีนึงแต่คือพอข่าวเริ่มซาเนี่ยคนก็จะเริ่มหยุดซื้อนะคะแต่ก็จริงๆก็เป็นนิมิตใหม่อันดีของประเทศไทยที่เด็กๆจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่งเราก็อยากให้ทางภาครัฐเองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆช่วยกันผลักดันเรื่องนี้เพราะจริงๆเป็นความปลอดภัยของเด็กนะคะซึ่งของบริษัทโกวิสตาเนี่ยเราก็มีคาซีทหลากหลายรุ่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบครอบคลุมทุกกลุ่มอายุของเด็กนะคะแล้วก็เราก็อินโนเวทก็คือมีส่งสินค้าประกวดเป็น Innovation Award ของงานกินอันยูเกนอาเซียนนะคะก็น่าจะ
พิ่งไปดูโชว์เคสมาได้รับรางวัล Innovation Award สาขา Traveling Kids นะคะก็เติบโตเกือบดับเบิลดิจิตนะคะถ้าเทียบกับจริงๆคือยอดขายช่วงแรกเนี่ยอาจจะมาเยอะนะคะแต่คือช่วงหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ได้หวือหวามากเหมือนช่วงแรกที่กฎหมายเริ่มประกาศใช้แต่ว่าเราก็ยังอยากจะผลักดันให้คาซีทเป็นวาระที่สำคัญของเด็กเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นความปลอดภัยของเด็กนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของยอดขายก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จริงๆเราก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆมาตลอดนะคะอย่างตัวเป้อุ้มรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้มันเป็น convertible hip seat ส่งประกวดเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะก็คือตอบสนองความต้องการของคุณแม่คุณพ่อยุคปัจจุบันจริงๆสินค้านะปัจจุบันเนี่ย product life cycle ค่อนข้างสั้นลงมากโลกมันเปลี่ยนเร็วก็คือเราก็ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยเปลี่ยนโมเดลตลอดเวลาซึ่งเราก็จะมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยให้มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะคะจริงๆก็คือเราเป็นถึงแม้เราจะเป็นแบรนด์ไทยแต่ลองบอกว่าเราเป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าแบรนด์นอกเลยก็คือ selection ของสินค้าเราเนี่ยสินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐานก็คืออย่างถ้าเป็นคาซีก็เป็นมาตรฐานล่าสุดของยุโรปถ้าเป็นรถเข็นก็จะมีทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเป้อุ้มมาตรฐานอเมริกาคือในเรื่องของ quality ของ product เนี่ยเราไม่ด้อยไปกว่าแบรนด์นอกแน่นอนแต่เรามีข้อได้เปรียบแบรนด์นอกก็คืออย่างถ้าเราเอาแบรนด์นอกมาทำเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเจ้าของแบรนด์ก็จะต้องได้กำไรส่วนหนึ่งผู้ที่นำเข้ามาก็ต้องบวกกำไรอีกส่วนหนึ่งทำให้ราคาที่มันมาถึง end consumer จริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงแต่ของเราเนี่ยเราเป็นแบรนด์ owner โดยตรงเราสามารถสั่งผลิตเลยกับโรงงานทำให้ price competitive ของเราค่อนข้างดีก็คือในคุณภาพเดียวกันเราสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าค่ะก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งหลักที่จะแข่งกับแบรนด์นอกแต่ถ้าพูดถึงในการแข่งขันกับอื่นๆที่ไม่มีแบรนด์ก็คือสินค้าปัจจุบันนี้สินค้าถูกเข้ามาในประเทศเยอะมากแล้วก็เราก็สู้ด้วยควอลิตี้และสู้ด้วยบริการเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจำหน่ายในห้างในเดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมซึ่งนอกจากจะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าแล้วเนี่ยยังเป็นจุดที่ให้บริการลูกค้าได้ด้วยลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อเข้าไปเลือกเข้าไปติดตั้งคาซีทเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ต้องมีความรู้ในการใช้งานในการติดตั้งแล้วก็มีจุดเซอร์วิสค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อดีของแบรนด์เราละกันเนาะก็คือคุณภาพมีทั้งคุณภาพราคาจับต้องได้แล้วก็เรายังครอบคลุมบริการสำหรับลูกค้าทุกๆกลุ่มค่ะก็จริงๆวันนี้เราขนสินค้ามาก็ครบทุกโมเดลนะคะถ้าอยากมาเลือกชมสินค้าสามารถเข้ามาได้เลยเข้าประตูฮอลล์5อยู่หน้าสุดเลยนะคะสินค้าลดราคาพิเศษ 30-50% มีของแถมเพิ่มเติมนะคะเข้ามาดูได้ค่ะก็ถ้าไม่ได้มาในงานนะคะเข้าไปดูใน Facebook Glowy Star ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์สอบถามรายละเอียดที่แอดโกวิสตาร์ตัวเล็กหมดติดกันนะคะถ้าอยากดูสินค้าจริงไม่สะดวกเข้ามาในงานสามารถเข้าไปดูได้ที่เดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมนะคะในแผนกเด็กนะคะ